ฟุตโนตพื้นที่เลือกตั้งซ่อมระยองในสถานะสงครามตัวแทนมีความเป็นไปได้สูงยิ่งที่การเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองจะกลายเป็นสมรภูมิอันร้อนแรงในทางการเมืองขอให้จับตาแต่ละจังหวะก้าวของพรรคประชาธิปัตย์สมรภูมิเขต3ระยองไม่เพียงแต่ให้การรับรองสถานะของนายสาธิตปิตุเตชะจากภายในของพรรคประชาธิปัตย์หากแต่ยังจะยืนยันสายสัมพันธ์ภายในพรรคร่วมรัฐบาลเดิมถามว่าจะเกิดเอกภาพในทางความคิดภายในพรรคประชาธิปัตย์ได้หรือไม่ในเมื่อนายสาธิตปิตุเตชะคือกลุ่มอํานาจเก่าที่กำลังปะทะกับกลุ่มอำนาจใหม่คำตอบนี้ได้อยู่ที่สถานะโดยพื้นฐานของนายสาธิตปิตุเตชะคือรองหัวหน้าพรรครับผิดชอบงานภาคตะวันออกประการเดียวหากฐานที่มั่นของเขายังคือระยองขณะเดียวกันนายสาธิตปิตุเตชะจะอาศัยสถานะเดิมของตนสร้างเอกภาพภายในพรรคประชาธิปัตย์ได้ระดับใดและเรียกความร่วมมือจากพันธมิตรพรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้อย่างไรในเมื่อผู้สมัครอันดับรองในพื้นที่เขต3ระยองเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐโดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นอันดับ3ยิ่งกว่านั้นจะสามารถเปิดแนวโค่นพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566กระแสพรรคก้าวไกลทะยานขึ้นสูงเด่นสามารถยึดครองทุกพื้นที่ของระยองได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกำชัยต่อทุกพรรคการเมืองที่เคยเป็นเจ้าถิ่นไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐกระนั้นในเมื่อเหตุผลในการเลือกตั้งซ่อมมาจากจุดอ่อนและความบกพร่องโดยคนของพรรคก้าวไกลนี่ย่อมเป็นเงื่อนไขอันยอดเยี่ยมยิ่งในทางการเมืองขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกรุกทางการเมืองภายใต้บรรยากาศแห่งการสลายขั้วเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายก้าวข้ามความขัดแย้งย่อมเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมยิ่งสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะปวารณาเป็นตัวแทนเพื่อโค่นทำลายพรรคก้าวไกลมองในทางรูปธรรมพื้นที่เขต3ระยองอาจเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆเมื่อเทียบกับระยองทั้งจังหวัดหรือภาคตะวันออกทั้งภาคแต่ก็ดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนในการตรวจสอบสถานะแห่งก้าวไกลเป็นตัวแทนในการแสดงตนให้เห็นแนวปราการใหม่ในทางการเมืองที่ต้องการสกัดขัดขวางและรุนแรงกระทั่งทำลายแนวที่พรรคก้าวไกลกำลังก่อขึ้นไม่ว่าจะมองในลักษณะอันเป็นความคิดไม่ว่าจะมองในลักษณะอันเป็นการเมือง เพื่อไทยประกาศลุยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยันไม่กระทบความมั่นคงทางคลังเพื่อไทยประกาศลุยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยันไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อไม่กระทบความมั่นคงทางคลังชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อเวลา 14.15 นาทีวันที่11สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคและโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยแถลงเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าช่วงแรกพรรคเพื่อไทยไม่ใช่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลการเจรจาต้องให้เกียรติพรรคแกนนำแต่วันนี้บริบทเปลี่ยนไปแล้วพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมาพร้อมความรับผิดชอบในนโยบายหาเสียงคือต้องดูแลพี่น้องประชาชนนายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่าวันนี้จึงอยากประกาศเป็นทางการในการเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตโดยใช้ระบบชำระเงินแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเงื่อนไขคือต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรแต่ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศและต้องใช้ภายใน6เดือนส่วนคนที่เข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันนี้ก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้บัตรประชาชนและโค้ดส่วนตัวได้ส่วนกรณีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนั้นยืนยันว่าทีมเศรษฐกิจได้ทำความเห็นอย่างถี่ถ้วน
ไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อรวมถึงคำนึงผลกระทบทั้งทางบวกและลบในด้านความมั่นคงทางการคลังยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศนายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่านอกจากจะเป็นการชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ยังจะเป็นประเทศแรกที่มีการชำระเงินแบบนี้โดยมีเรื่องต้องทำคู่ขนานคือตลาดทุนคู่ขนานเปิดตลาดทุนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและจะตั้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.ดิจิทัลขึ้นมาเพื่อดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยทั้งหมดนี้คือการยืนยันของพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตเต็มรูปแบบเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีธรรมนัสอาจเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไร้เงาก้อมร่วมรัฐบาลแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีคาดธรรมนัสอาจเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไร้เงาป้อมร่วมรัฐบาลชุดนี้ด้านรวมไทยสร้างชาติขอจองกระทรวงพลังงานวันที่11สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าการเจรจาร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยรวบรวมเสียงมาได้ดังนี้พรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรคพลังประชารัฐ40เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงพรรคท้องที่ไทย1เสียงรวมเป็น315เสียงโดยจะร่วมโหวตสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนการต่อรองตัวกระทรวงบางกระทรวงยังไม่ลงตัวนักโดยพรรครวมไทยสร้างชาติต้องการกระทรวงพลังงานที่พรรคเพื่อไทยเองก็ต้องการเช่นกันซึ่งแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของพรรครวมไทยสร้างชาติมีชื่อนายนอคุณสิทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีที่พรรคพยายามเสนอในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะได้โควต้า3เก้าอี้โดยคาดว่าหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีแนวโน้มจะเป็นรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเลขาธิการพรรคขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคคาดว่าจะมีชื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแม้ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาต้องการเก้าอี้กระทรวงนี้และนางสาวตรีนุชเทียนทองจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิมส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพ.ป.ช.ร.จะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะควบตำแหน่งอะไรหรือไม่โดยรายชื่อกระทรวงจะมีความชัดเจนหลังจากโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงอย่างไรก็ตามจากการพูดคุยบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคาดว่าจะไม่มีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐา1